วันนี้นะครับผมอยู่ที่ชุมชนบ้านมนเทียนนะครับวันนี้จะพามาแอวนะครับมาชมวัดมนเทียนนะครับเป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่อยู่ในกำแพงเมืองน่านนะครับฟังปูนนะครับฟังปูนนะเป็นวิไลเทคนิคนะครับหน้าวิไลเทคนิคตรงเข้ามานะครับก็จะเจอวัดเดี๋ยวผมจะพาไปแอวชมทางในวิหารนะครับชมความงามว่าสวยงามออกไปนะครับเข้ามาหน้าวิไลเทคนิคนะครับมาน้อยเดียวครับก็จะเจอวัดมนเทียนนะครับหน้าวิไลเทคนิคน้อยเดียวนะครับตรงเข้ามาครับด้านในวิหารนะครับจะสวยงามแบบเพียงใดนะครับเดี๋ยวผมพาไปแอวเนาะวัดมนเทียนนะครับเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งในเขตกำแพงเมืองน่านในจำนวน12วัดนะครับวัดมนเทียนสร้างโดยเจ้าผู้ครองนครเมืองน่านเหมือนกับวัดต่างๆในเมืองน่านนะครับเช่นวัดหัวควงนะครับวัดมงคลและก็วัด 4,000 ต้นเป็นต้นครับน้ำน้ำขวากไม้อายไปบ่ได้เมื่อสร้างวัดเสร็จนะครับจะหาครูบาเจ้าอาวาสมาปกครองวัดก็ยากนะครับบ่อยู่ที่วัดบ้างนะครับแล้วก็ลาสิกขาพ้องจึงมีพิธีมนเทียนนะครับจุดเทียนเพื่อให้มีเจ้าอาวาสอยู่ประจำวัดออกไปไหนก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ตั้งชื่อว่าวัดมนเทียนครับน้ำน้ำขวากไม้หายไปบ่ได้กลัวน้ำจะปากตีนอีกตำราหนึ่งนะครับกล่าวถึงการปกครองในสมัยพระเจ้าน่านนะครับมีปราสาทราชมนเทียนการสร้างวัดจึงมีชื่อว่ามนเทียนนะครับแต่บ่มีหลักฐานแน่ชัดเป็นการสันนิษฐานไว้บ่ได้นะครับน้องเป็นสังฆยากีฬามากเมียงจะกินซ้ํายังสิวัดมนเทียนนะครับได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมศาสนานะครับเมื่อพ.ศ. 2300และโปรดเกล้านะครับพระราชทานวิสุงคามสีมานะครับเมื่อวันที่9มกราคมพ.ศ. 2442นะครับปัจจุบันนะครับตั้งอยู่เลขที่33นะครับตำบลในเวียงอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายแล้วก็มีเนื้อที่นะครับ3ไร่1งานและก็10ตารางวาครับคนใดจะข้ามน้ําลักปีในบ่ปั้งบุญเฮือและบุญแปอย่าได้ผิดแพ้จากคันคําและคันแก้วควายปูงาอย่าลืมนะครับมาแอวเมืองน่านแวะมาแอววัดมนเทียนตำบลในเวียงครับอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับ